ครับนะใกล้หวยออกนะฮะช่วงนี้มีคนสอบถามเรื่องตัวเลขเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับนะในฐานะที่เป็นสื่อที่คุกคีอยู่กับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคุกคีอยู่กับวัตถุมงคลหลากหลายก็มีคนสอบถามเข้ามาในเรื่องของตัวเลขนะแล้วตัวเลขนี่ก็มาจากหลายแหล่งหลายที่แต่ตัวเลขที่ถูกอ้างถึงในขณะนี้มีพูดกันเยอะแยะมากมายเป็นตัวเลขของหลวงปู่เดือนชัยฮะยังมีกระแสอยู่ในตอนนี้นะตัวเลขที่พูดถึงนะครับที่นักเก่งกำไรหรือนักแสวงโชคเนี่ยหากันอยู่ก็คือตัวเลขที่นะเป็นมงคลแบบนี้นะครับนะ450 215 408นะครับนะมีข่าวนะครับนะมีข่าวอยู่ในเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวนะครับนักเก่งกำไรโอดนะเหรียญปู่เดือนชัยกระแสแผ่วลงหลังมีข่าวเชิงลบเยอะแต่มั่นใจอนาคตอาจกลับมาดีขึ้นได้คอหวยยังตามเลขเด็ด450 215 408นะครับนะกลายเป็นกระแสข่าวนะครับดังในวงการพระเครื่องมีการกล่าวอ้างว่ามีผู้ที่นำเหรียญทองแดงหลวงปู่เดือนชัยรุ่น1เช่าบูชามาจำนวนกว่า300องค์เพื่อมาเก็งกำไรปล่อยให้ผู้ที่สนใจเช่าบูชาทางออนไลน์บอกว่าตนลงทุนไปเกือบ100,000 บาทโดยช่วงแรกที่หลวงปู่เดือนชัยโด่งดังจากคดีน้องชมพู่ได้มีศิษยานุศิษย์สนใจวัตถุมงคลของท่านจนกระทั่งย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครนายกได้สร้างพระรุ่นแรกขึ้นเนื่องจากกำลังมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมจึงทำให้มีผู้แห่เช่าบูชาจำนวนมากไว้เก่งราคาแต่สุดท้ายพระทั้งหมดถูกกระแสตีกลับไม่มีผู้เช่าบูชาเพราะหลวงปู่มีกระแสข่าวทางลบจึงทำให้ต้องทำใจเพราะคงต้องสูญเงินส่วนนี้แต่ก็ยังมีนักสะสมบางท่านเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสปล่อยให้เช่าได้ในอนาคตถ้าผู้คนมีความเข้าใจในตัวหลวงปู่เดือนชัยมากขึ้นว่าท่านเป็นพระที่มีดีจริงไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแม้จะมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ตามการมีตัวเลขหลวงปู่เดือนชัยท่านย้ำว่าไม่ได้ให้แต่โยมนำสิ่งที่พูดและการกระทำไปตีเป็นตัวเลขเองอย่างงวดนี้ก็ยังตามกันอยู่ตี2กับเงิน15บาทและตี4กับเงิน15บาทตีเป็นเลข450 215และอักขระยันต์ที่เขียนลงวัตถุมงคลมองเป็นตัวเลข408เป็นต้นกล่าวสำหรับหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยมีประวัติถูกเขียนถึงในสื่อออนไลน์ว่าเป็นสุดยอดพระเกจิผู้สร้างเครื่องรางของขลังได้ครอบจักรวาลดีทุกด้านใช้ได้ทุกทางพระอาจารย์หนูเดือนชัยธรรมวิจโยวัดถ้ำจานครูภูหินต่างบ้านโคกหินกองตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารจอมขมังเวทแห่งลุ่มน้ำโขงเครื่องรางเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภศิษย์บรมครูไสยศาสตร์18คณาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยวิชาธรรมบรรลุสายบ้านนาดอกไม้ของปู่ธรรมฟั่นเต็มไทยสงฆ์เจ้าตำรับมนต์มหาเสน่ห์ขแมลือมหาเสน่ห์ฝ่ายเขมรทั้งเขมรบนและเขมรล่างสร้างตะกุดโทนคงกระพันหนังเหนียวเป็นที่กล่าวขานไม่รู้จบสร้างเครื่องรางด้านโชคลาภค้าขายและเมตตามหานิยมเป็นเยี่ยมท่านสามารถทำนายทายทักแม่นยำดังตาเห็นวิชาหนุนดวงหนุนชะตากับร้ายกลายเป็นดีทันตาเห็นบ้างมีปัญหาชีวิตคดีความขายที่ขายทางเ เปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงชะตาเปิดกิจการร้านค้าต่างมาให้ท่านลงนะเมตตามหาลาภเสน่ห์เมตตาหลายคนสนใจศึกษาวิชาทำบันดาลทำบรรลุก็มาศึกษากับท่านเป็นจำนวนมากเครื่องรางทุกชนิดที่ท่านเสกเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ก่อเกิดอิทธิฤทธิ์มากมายทุกด้านนี่เป็นสิ่งที่เขาเขียนถึงอยู่ในสื่อออนไลน์ครับมาในส่วนที่เป็นข่าวเชิงลบของหลวงปู่เดือนชัยบ้างนะครับนะข่าวว่าเนี่ยบวชแล้วศึกถึง8ครั้งชอบใบ้หวยและอวดอุตริมานานขณะที่เพื่อนสนิทเผยหลวงปู่เคยบอกบวชเป็นพระแล้วมีเงินใช้ถ้าศึกเป็นโยมแล้วไม่มีเงินด้านกำนันตำบลบ้านเกิดของหลวงปู่ชี้หากมาอยู่สำนักสงฆ์ในหมู่บ้านต้องไม่สร้างความรำคาญทำชาวบ้านเดือดร้อนไม่เช่นนั้นก็ไม่ให้อยู่ฮะจากกรณีคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้พระเดือนชัยหรือหลวงปู่เดือนชัยสังกัดวัดป่าสัทธาธรรมมุกดาหารออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่สมณเพศแสดงตนสื่อทางวิญญาณโฆษณาตนเองผ่านสื่อต่างๆผิดพระธรรมวินัยและกฎระเบียบคำสั่งของมหาเถรสมาคมเจ้าคณะในท้องที่ได้เตือนแล้วแต่ไม่เป็นผลโดยเฉพาะความไม่เหมาะสมกรณีที่หลวงปู่เดือนชัยเข้าป่าภูเหล็กตามหาหลักฐานเสื้อผ้าของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตทั้งยังได้เขียนเลขปริศนาธรรมเหมือนใบหวยมีผู้นำไปตีเป็นเลขเด็ดถูกหวยกันเป็นจำนวนมากหลังจากข่าวหลวงปู่เดือนชัยกลับมาพักอาศัยที่บ้านเกิดซึ่งมารดาและน้องชายยังมีชีวิตอยู่ส่วนบิดาเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนสนิทของหลวงปู่เดือนชัยท่านหนึ่งเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะครับหลวงปู่เดือนชัยมีชื่อเดิมว่านายหนูเดือนสร้างสุระสมัยยังไม่บวชเรียนชั้นประถมด้วยกันก่อนบวชเขาเป็นคนชอบดื่มแต่ไม่ได้เป็นอันธพาลการบวชนั้นเท่าที่นับได้8ครั้งบวชแล้วศึกหลวงปู่เดือนชัยเคยบอกให้ฟังถ้าศึกออกมาเป็นโยมนะจะไม่มีเงินแต่หากบวชเป็นพระจะมีเงินนะอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนนะพูดถึงหลวงปู่เดือนชัยนะครับนะแต่ความจริงเนี่ยนะเป็นการพูดฝ่ายเดียวอาจต้องฟัง2ฝ่ายก็ได้นะครับหากหลวงปู่เดือนชัยจะกลับมาอยู่สำนักสงฆ์ในหมู่บ้านชาวบ้านก็ไม่ได้ห้ามเป็นเรื่องของหลวงปู่นะครับอันนี้นะครับส่วนเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารไม่เคยเจอแต่ทำอิทธิฤทธิ์ทำร้ายเข้าของและพังบ้านของน้องชายสงสัยหลวงปู่โกรธเคยแต่ปฏิหารแบบนี้นี่นะเพื่อนสนิทนะบอกอย่างนี้นะครับสำหรับสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านเนื้อที่ราว10 ไร่ซึ่งเป็นของหลวงปู่เดือนชัยที่แม่ยกที่ดินให้กำลังมีการก่อสร้างสำนักสงฆ์มีการถมดินเนื้อที่ประมาณ3ไร่และก่อสร้างกุฏิชั้นเดียวทรงโมเดิร์นแต่ยังไม่แล้วเสร็จข้างกำแพงกุฏิมีการลงยันอักขระข้างในเป็นรูปหัวใจติดปีกคาดว่าเป็นยันที่หลวงปู่เขียนไว้ข้างกำแพงกุฏิแห่งนี้ห่างจากกุฏิไปด้านหลังประมาณ40เมตรมีการก่อสร้างห้องน้ำไว้จำนวน2หลังครับนะมีพระรูปหนึ่งท่านได้พูดถึงหลวงปู่เดือนชัยนะครับนะคือท่านยังไม่ได้มีการรู้จักกับหลวงปู่แต่ได้เห็นข่าวเห็นเรื่องราวของหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยนะแล้วก็ให้ความคิดเห็นว่านะหลวงปู่เดือนชัยอาจจะมีความพิเศษในตัวท่านจริงๆนะครับแล้วท่านก็ได้ศึกษาวิชาหลายๆอย่างแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่ท่านจะมีความนะพิเศษที่สามารถจะล่วงรู้ถึงเรื่องนะราวต่างๆที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่ท่านมีจิตสัมผัสหรือรับรู้ในเรื่องเหล่านั้นนะครับส่วนนะเรื่องราวของเพื่อนสนิทหรือใครที่ออกมาพูดถึงหลวงปู่เดือนชัย ในเชิงลบนั้นเนี่ยนะครับนะหลวงปู่เดือนชัยก็ไม่ได้สนใจว่ากล่าวอะไรนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ได้แสดงความคิดเห็นกันออกมาได้เรื่องนี้ก็แล้วแต่นะความเชื่อแล้วกันนะครับแต่ที่รู้ๆนะขอหวยที่ตามเลขของหลวงปู่เดือนชัยนะครับคงต้องลุ้นกันแล้วล่ะครับว่านะงวดนี้จะแม่นหรือไม่แม่น